สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคง่ายๆกันอีกแล้วนะคะที่จะพาเพื่อนๆมาเลือกกระถางปลูกไม้มงคลเช่นบอนสีไม้มงคลแต่ละชนิดปลูกไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกกระถางคือสิ่งสำคัญที่จะนำมาปลูกและสวยนะคะการเลือกกระถางเพื่อนๆก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะคะด้านส่วนตัวนะคะความชอบว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะแต่ด้านส่วนตัวของกุหลาบแดงที่ปลูกมานะคะคือหลักๆเลยนะคะการเลือกกระถางสำคัญมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างการปลูกกระถางแบบสวยๆแล้วก็ปลูกด้วยกระมังนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนๆคะบอนสีหรือไม้ราชินีอย่างไม้ใบและเป็นพุ่มแบบนี้นะคะจริงๆการถ้าเราใส่กระถางก็จะได้เล็กใช่ไหมคะแต่อันนี้ปลูกกับกะละมังลูกละ15บาทนะคะอันนี้นะคะเพื่อนปลูกด้วยกะละมังลูกละ15บาทนะคะแต่พุ่มออกมาสวยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราปลูกใส่กระถางจะยกย้ายก็ลำบากนะคะส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะว่าปลูกด้วยกะละมังนะคะเนี่ยจะรื้อให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะกะละมังอุ๊ยแต่เนี่ยค่ะกะละมังนะคะแล้วก็แตกออกมาพุ่มนี่คือบานออกมาเต็มอย่างนี้เลยนะคะและสำหรับต้นบอนสีอีกตัวนึงนะคะเนี่ยต้นนี้คือจะปลูกเน้นกระถางนะคะก็มีความสวยอีกรูปแบบนึงนะคะสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนแต่ว่าในคลิปนี้จะให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะแล้วไปตัดสินใจเลือกเอานะคะว่าเพื่อนชอบแบบไหนนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะปลูกด้วยกระถางนะคะปลูกด้วยกระถางแล้วก็พุ่มก็จะกระจายแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นกวนอิมนะคะต้นนี้ก็จะเป็นนี่หนอนมันมีเห็นพอดีเลยนะคะว้ายเห็นพอดีเลยบีบเลยนะคะเลยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับนะคะแล้วก็อย่างเช่นต้นนี้ปลูกด้วยกะละมังนะคะพุ่มของเขาก็จะแตกออกมาบานนะคะเนี่ยเคล็ดลับนะคะก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็การที่เลือกนะคะเลือกกระถางจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่ากันนะคะเราว่าเรามาเลือกเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้ทรงพุ่มเตี้ยนะคะนี่อย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนกระถางต้นนี้นะคะคือเวลาปลูกนะคะเราไม่ให้เขาอยู่ในที่ร่มมากเกินไปนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะเพื่อนถามนิดนึงนะคะต้นเล็กนะคะแต่สวยมากๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆกระถางเล็กนิดเดียวนะคะเท่ากระมังเล็กๆนะคะลูก10บาทนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะนี่กะละมังหมดเลยนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยคือกะละมังนะคะและส่วนด้านนี้นะคะเพื่อนกุหลาบแดงปลูกกับกระถางนะคะปลูกกับกระถางแต่พุ่มไม่ค่อยสวยเลยนะคะเพราะเหตุอันใดไม่ทราบนะคะปลูกบอนสีนะคะยกตัวอย่างเช่นปลูกบอนสีนะคะพุ่มก็จะมีสวยเหมือนกันนะคะเป็นบางพุ่มแต่ว่าจะอยู่ที่การเลี้ยงของเราส่วนหนึ่งนะคะเหมือนอย่างเช่นต้นนี้นะคะพุ่มสวยอยู่นะคะสวยคนละแบบนะคะเพื่อนแล้วแต่เพื่อนจะชอบปลูกแบบไหนนะคะแต่ว่าสำหรับต้นนี้นะคะฮุกหลงต้นนี้กุหลาบแดงปลูกด้วยกะละมังนะคะกะละมังแต่พุ่มเขาจะบานรอบกะละมังเลยนะคะบอกเลยนะคะใหญ่มากนะคะเพื่อนพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยนี่คือปลูกกับกะละมังนะคะและสำหรับต้นนี้นะคะกุหลาบแดงปลูกกับกระถางนะคะปลูกกับกระถางจะโตช้านะคะโตช้ากว่าทดสอบจากการเลี้ยงดูมานะคะเพื่อนใครที่เลี้ยงบอนสีด้วยกระถางเคลือบแบบนี้นะคะโตนะคะแต่โตช้านิดนึงนะคะเพื่อนโตช้านิดนึงบอกตรงเลยแล้วก็การปลูกคือสำคัญเหมือนกันนะคะกะละมังทรงสูงเนี่ยบอนสีจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสวยนะบอกตรงเลยว่าถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะคะแนะนำว่าให้ปลูกกับ
ถ้าปลูกบอนสีนะคะนิ้นเลยให้ปลูกกับกระถางที่มีแบบปากกว้างๆนะคะแนะนำเลยนะคะปลูกกับกะละมังกวักกว้างๆจะได้ผลดีกว่านะคะแต่ว่าต้นอื่นๆเนี่ยก็แตกแขนงเยอะนะคะนี่ต้นนี้ก็แตกเยอะเหมือนกันอยู่ที่สุดดินส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกใส่กระมังและจะสวยกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่มีกระมังนะคะและสำหรับต้นนี้นะคะอันนี้ก็ปลูกใส่กระมังเห็นไหมคะเพื่อนกระมังอันนี้กระมังใบนี้น่าจะ18บาทหรือ25บาทไม่แน่ใจนะคะอันนี้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะปลูกกะละมังแล้วก็ดินก็ไม่เยอะแต่ว่าเขาไม่แออัดนะคะใบก็จะกว้านได้รอบนะคะเพื่อนจะทำให้สวยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตรงที่นี่ปลูกกับกระถางนะคะทรงก็จะอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนมันเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวไปดูตรงที่กะละมังล้วนๆกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะและสำหรับตรงนี้นะคะอันนี้คือกะละมังล้วนๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นกะละมังล้วนๆเวลาเราจัดวางเนี่ยจะสวยมากนะคะเพราะว่าการวางน่ะเราสามารถทำเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปจากต่ำไปหาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะคะจะมองลงมาแล้วมันจะลาดลงมาแบบนี้มันจะสวยนะคะเพื่อนนี่คือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีแล้วก็จัดวางบอนสีนะคะเพื่อนๆดูต้นนี้นะคะเนี่ยนี่ใส่กระมังแต่กอดีมากแต่เพื่อนๆมาดูต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นนึงนะคะต้นนี้ดูนะคะใส่กระถางเคลือบแต่ว่าไม่ค่อยจะโตมากเลยนะคะเปรียบเทียบหลายกอมากนะคะปลูกใส่กระถางเคลือบโตช้ากว่ากะละมังนะคะเนี่ยดูต้นนี้นะคะซื้อมาต้นนี้เล็กกว่าอีกด้วยซ้ำนะคะนะต้นนี้เล็กกว่าด้วยซ้ำนะคะที่เห็นเนี่ยต้นนี้นะคะตอนซื้อมานี่เล็กกว่าแต่ว่าพอการปลูกนะคะเปรียบเทียบเลยว่าต้นในกะละมังเนี่ยพุ่มจะสวยเพื่อนๆเห็นไหมคะพุ่มสวยแต่ว่าต้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะช้ากว่านะคะเพื่อนแล้วดูปีกกินรีต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ปลูกใส่กระถางนะคะไม่สวยเลยนะคะช้ามากเลยเพราะว่าการแตกใบแตกกอ นี่จะช้ามากๆและโซนนี้นะคะกุหลาบแดงบอกเลยว่าปลูกใส่กะละมังทั้งนั้นเลยนะคะกะละมังทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกะละมังลูก25บาทนะคะลูก15บาทเนี่ยค่ะเคล็ดลับถ้าเพื่อนๆชอบปลูกใส่กระถางก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งจะทำให้ดูหรูดูเราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยก็ดีนะคะด้านบนต้นนั้นจะปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆใส่กระถางนะคะเนี่ยนะสองต้นนั้น3ต้นนั้นนะคะใส่กระถางนะคะด้านบนใบใหญ่นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่ปลูกมาเยอะๆนะคะก็จะเป็นบางกอกนะคะแต่ถ้าเราปลูกใส่กะละมังนะบอกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วระวังให้โดนแสงนะคะเพื่อนๆบอกว่าเขาจะแตกรอบกะละมังเลยนะคะสวยนะคะพุ่มจะสวยมากๆเลยสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงบอนสีแบบอยากได้สวยๆนะคะบอกเลยว่าปลูกใส่กะละมังโอเคจริงๆนะคะและนี่ค่ะแต่ละต้นตะละกอนะคะด้านล่างนี้ที่เพิ่งปลูกนะคะจะใส่กะละมังนะคะเพื่อนด้านบนนะคะก่อนหน้านี้ก็ปลูกใส่กระถางไว้นะคะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนสแลนใหม่ด้านบนทําให้บอนสีของกุหลาบแดงนี่เริ่มขยายปีกกว้างพุ่มใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาได้แสงเต็มที่นะคะไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพื่อนปลูกกระถางก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยสวยแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยแต่ว่าจะสวยคนละแบบกันนะคะเวลาเรายกย้ายเนี่ยส่วนมากคนปลูกบานสืบบอนสีเนี่ยจะชอบย้ายเป็นหลักนะคะย้ายตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกกระถางคือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเลือกบอนสีมากๆเลยนะคะแล้วนี่เพิ่งปลูกใหม่ๆทั้งนั้นนะคะฮะนี่เพิ่งปลูกใหม่นะคะก็เริ่มจะขยับขยายแตกกอขึ้นนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนต้นนี้ปลูกใส่กะละมังเริ่มสวยนะคะอันนี้ไม่ได้เจาะรูนะคะ
สำหรับต้นนี้ไม่ได้เจาะรูนะคะเพื่อนปลูกในน้ำนะคะไม่ได้เจาะนะคะเพื่อนแต่ต้นอื่นเจาะนะคะเนี่ยเริ่มปลูกใหม่ๆก็พุ่มยังไม่โตมากแต่ก็สวยอยู่นะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับการปลูกบอนสีของกุหลาบแดงนะคะเคล็ดลับปลูกบอนสียังไงสวยนะคะมีหลายอย่างอยู่นะคะเพื่อนแล้วก็จัดวางยังไงให้ดูดีนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะกะละมังลูกละ10บาทปลูกกวักโพทองนะคะบอกเลยนะคะจริงๆของกุหลาบแดงจะมีหลายกระถางมากเลยนะคะที่สวยปลูกแล้วคือพุ่มจะขยายออกมาแบบต้นนี้เลยนะคะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นพุ่มกวักโพเงินนะคะใบขาวๆนะคะเป็นกวักโพเงินแล้วก็โพทองเป็นพุ่มครอบลงมานะคะจะสวยมากๆเลยค่ะและทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นต้นโคสุภราชต้นนี้นะคะปลูกในกะละมังสีสดจัดนะคะจัดมากๆเลยดูตั กแตนกำลังจะวางไข่นะคะเพื่อนเห็นล่ะกะละมังลูก10บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะพุ่มใหญ่มากนะคะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะกะละมังทั้งนั้นนะคะที่เป็นเห็นอยู่แบบนี้นะคะนี่ปลูกด้วยกะละมังนะคะเนี่ยนั่นแหละค่ะอันนั้นเพิ่งปลูกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะตัวนี้ยังเพิ่งปลูกเริ่มจะแตกนะคะกะละมังลูกละ13บาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พุ่มใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะนี่จะให้ดูต้นปีกกินรีต้นนี้ปลูกใส่กระถางนะคะใส่กระถางใส่ปุ๋ยก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูที่ใส่กะละมังนะคะพุ่มทรงเท่ากันนะคะแต่ว่าพุ่มจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเอาไปใช้กันได้นะคะชอบแบบไหนก็ลองไปทำมันดูนะคะส่วนตัวกุหลาบแดงนี่ก็คือชอบทั้งสองแบบแต่ว่าคือหลักๆแล้วก็ชอบปลูกกะละมังนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงจะย้ายเรื่อยนะคะเพราะเวลาเราจัดวางเนี่ยจะสวยกว่ากระถางนะคะเนี่ยคือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงชอบปลูกกะละมังแล้วก็อยากแนะนำสำหรับคนที่คิดจะปลูกบอนสีนะคะกะละมังลูกละ10กว่าบาทนะคะแต่บอนของเรานี่สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนอย่างเช่นตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ากุหลาบแดงจะปลูกกับกะละมังเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าปลูกกับกระถางแล้วโตช้านะคะโตช้ามากไม่เหมือนปลูกกะละมังโตเร็วมากกว่านะคะเคล็ดลับและก็เทคนิคง่ายๆที่นำมาบอกกันวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมขอบคุณทุกการติดตามและก็ขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กุหลาบแดงนะคะช่องนี้คือช่องแรกนะคะแล้วก็มีช่อง2ก็มีอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องวันล้านวิวก็ยังมีอยู่นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะคะก็ทำคลิปมีสาระให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดเป็นเพื่อนไม่ได้ติดตามก็ติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะจะได้มีบอนสวยๆด้วยกันนะคะยังไงคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ